แล้วนะคะคลิปสุดท้ายสำหรับการรีวิว Squishy ที่ได้มาจากสำเพ็งนะคะอันนี้ได้มาเยอะมากๆนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นร้านหัวมุมในถนนหรือว่าซอยสำเพ็งนั่นเองนะคะอยู่ข้างในตรอกเลยนะคะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติผู้ชาย2คนนะคะขายอยู่ขายค่อนข้างแบบเอนเตอร์เทนมากเลยนะเสียงค่อนข้างดังนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกมากอย่างเช่นอันนี้ก็10บาทเองนะทุกคนคือถ้าจำได้บางอันนะคะ10บาท20บาท30บาทนะคะมีหมดเลยไงก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวนะคะก็ย้อนไปดูคลิปที่อาชาไปสำเพ็งได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวรายชิ้นเลยนะคะว่าได้อะไรมาบ้างเริ่มจากขวดนมแล้วกันนะคะนี่ขวดนมนะคะมีวัวด้วยนี่สีดำเห็นไหม texture ค่อนข้างสโลว์เลยเนี่ยนี่นุ่มเลยนุ่มนะคะขวดนมก็มีกลิ่นด้วยนะคะไม่รู้ว่ากลิ่นนมหรือเปล่าแต่มันหอมนะไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆเขามีหลายสีนะแต่ชาเลือกมา3สีที่สีเหลืองกับสีฟ้า texture เหมือนกันนะคะก็คือจะนุ่มแล้วก็สโลว์อันต่อไปคือชมพู่นะคะชมพู่นี่ก็สีเหมือนชมพู่มากเห็นแล้วอยากกินนะคะ texture เหมือนชมพู่เลยมันจะมีเป็นแบบความเนิร์นๆเห็นไหมเป็นเหลี่ยมๆของชมพู่นะชมพู่เหมือนมีกลิ่นชมพู่ด้วยนะไม่แน่ใจคิดไปเองเปล่าแต่มันแบบมีความคล้ายอ่ะดูดิก้นเป็นชมพู่เลยอันต่อไปเป็นไอติมนะคะนี่นุ่มมากๆนะคะอันนี้ไม่แน่ใจ60หรือ80บาทเนี่ยแหละนี่คือไอติมกาแล็กซี่นะคะมันนุ่มมากดูดิแบบจับแล้วมันดึงๆเลยนะคะซอฟต์ครีมนะคะก็เป็นสีกาแล็กซี่เนาะเฮ้ยนุ่มมากดูดิเราชอบแบบนี้ได้บีบได้เรื่อยๆนะอันต่อไปคือน้องไก่นะคะอันนี้ค่อนข้างเหมือนมากนะเนี่ยมันแบบคือเหมือนไก่มากอะจนน่ากลัวนะคะนี่ดูดิ texture มันเป็นไก่มากนะคะนี่สโลว์เฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ squishy แบบเนื้อดีหมดเลยนะแม้กระทั่งแบบ squishy ที่ราคาไม่ได้แพงนะคะอันต่อไปคือมินิบันออนเซ็นนะคะนี่ขอบีบในถุงละกันเพราะมีหลายชิ้นเห็นไหมสโลอันนี้สีน้ำตาลสีเขียวสีชมพูสีฟ้านะคะอันนี้นุ่มมากๆสโลด้วยมีอีกชิ้นหนึ่งนะตอนนี้ไม่ใช่เป็นบันออนเซ็นนะเป็นหน้าแบบทะเลนแลบลิ้นด้วยนะแต่ว่า texture แบบคล้ายๆกันแต่นี้จะสโลน้อยกว่านิดนึงนี้เป็นน่าจะเป็นรีลักคูมะนะเหมือนมากอ่ะเป็นแบบมักคารอนเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันมีไส้ด้วยเฮ้ยจริงจังนึกว่าเป็นขนมปังธรรมดานะเนี่ยเออมีรายละเอียดด้วยอันต่อไปนะคะคือแตงโมนี่น่ารักมากมันกลมมากๆนะคะแล้วก็ texture มันสโลว์ด้วยทุกคนคือมันดูเป็นสเตรสบอลที่แบบไม่น่าจะสโลว์แต่มันสโลว์นะคะนี่นะคะแตงโมคือมันแน่นนะแล้วก็สโลว์ด้วยอันต่อไปเป็นสตรอเบอรี่นะคะ texture ดีงามสโลนี่นุ่มมากนะคะอันเนี้ยนุ่มแล้วก็สโลกว่าแตงโมด้วยอันต่อไปนะคะอันนี้คือแบบซาลาเปาอีโมจินะคะอันนี้เป็นแบบส่งจุ๊บนะคะนี่เคยชอบมากความซาลาเปาชนะเลิศมีอีกหน้าด้วยนะหน้านี้เป็นหน้าเก๊กๆหน่อยนะคะ texture ดีเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นมินิบันอีโมจินะคะเนื้อมันจะคล้ายๆแบบบันออนเซนจิ๋วเลยหน้าแลบลิ้นส่งจุ๊บนะคะสีดำคือลายไฝหรอตัวนี้มีไฝด้วยหรออีก2อันนะคะก็จะเป็น I Love Sushi นะคะนี่ของ Sanchi Eland นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นดีไซน์เขาเองเลยหรือเปล่านะคะใครรู้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกชาด้วยนะนี่คือซูชิเห็นในเน็ตเยอะมากมันน่ารักอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบข้าวปั้นนะคะซึ่งขอบเนี่ยจะเป็นกุ้งหรือแซลมอนสักอย่างเนี่ยแหละมันจะแบบห่อข้าวเอาไว้นี่นะคะค่อนข้างเบาแล้วก็นุ่มๆ นะคะเฮ้ยโอเคนุ่มมากนะชอบค่ะชอบอีกอันก็จะเป็นซูชินะคะซูชิน่ารักเลยอ่ะดูดิมีหน้าด้วยนะ
นี่แต่ตัวนี้ถ้าเขาทำ texture เป็นข้าวเป็นเม็ดๆนะน่าจะแบบน่ารักกว่านี้อีกชอบนี่นะคะก็รีวิวให้ดูครบแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะหวังว่าทุกๆคนจะชอบนะคะอันนี้ก็มาจากร้านข้างในสำเพ็งที่เป็นร้านหัวมุมนะมีผู้ชายขายอยู่นะคะถ้าใครเคยไปน่าจะคิดออกนะคะถ้าใครไม่เคยไปเนี่ยลองไปดูคลิปก่อนของชาได้นะคะเผื่อจะคุ้นๆสภาพแวดล้อมเนาะจะได้หาเจอโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย